มรมปันน้ำใจอุไรลักษ์ร่วมกับสถานีวิทยุเสียง3ยอดได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศกินรีทองมาชนครั้งที่6ประจำปีพ.ศ. 2563เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลที่คิดดีทำดีควรแก่การยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะแบบอย่างที่ดีในสังคมไทยโดยมีประธานพิธีมอบรางวัลหม่อมราชวงศ์มลินีจักรพันธ์พร้อมบุคคลบันเทิงและสื่อสารมวลชนพร้อมด้วยคุณกิตติสุวรรณวิไลกุลและนางนิชาภาสิงห์นรงค์อาสากาชาติ72พรรษาและดร.พลพันธ์เลิศจันทรังกูลได้เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะที่ได้เป็นคนที่มอบรางวัลแล้วก็สองต่อพวกไม่เหมือนกันคือพวกแรกคืออะไรจะเป็นพ่อพงศ์แม่นะครับติดกับแม่วันแม่นะครับแม่ดีเด่นเยาวชนดีเด่นลูกดีเด่นแล้วก็ลูกกระตันยูนะครับแล้วก็แม่พิมพ์ก็ติดอย่างแรกแล้วเรื่องใครจะเลี้ยงก็จะมีคณะกรรมการของเราประมาณ6ท่านนะครับหลักก็จะมีอาจารย์เติ้ลนะครับเจ้าก็ใช่ไงนาทีใหม่วิเชพงศ์นาทีใหม่นะครับน้ำลำพูนจากองค์ลำพูนแล้วก็พี่พรนะครับซึ่งอยู่ในการอาสาชาติแล้วก็มีพี่บ๊อบจากเป็นเพื่อนของพี่เดย์แล้วก็วิทย์เสียงสัญญาณนะครับฉะนั้นก็มีความรู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างมากเพราะว่าอยู่ทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าอาจจะต้องค้างที่นี่นะจ๊ะแล้วก็อันที่สองก็คือเกี่ยวกับดาราศิลปินแล้วก็ผู้ที่ทำทำดีไม่ทำชั่วแล้วก็อันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ไม่สั้นและไม่ยาวบางคนสั้นบางคนยาวเพราะฉะนั้นการทำความดีคือไม่ทำอะไรที่ผิดที่เขาบอกไม่ให้ทำแล้วทำเราต้องตามเราต้องเชื่อกฎหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้ก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่เชื่อฟังกฎหมายเชื่อฟังทุกอย่างที่ควรจะเป็นที่ทำให้เราเป็นประเทศอยู่ได้เนี่ยก็จะต้องมีคนประเภทนี้อยู่มากๆนะคะทีนี้เราจะกรองยังไงก็ยังไม่ค่อยทราบเพราะว่าบางทีอย่างคนไทยเนี่ยอันนี้อาจจะเลิกไปหน่อยคนไทยก็กลัวตายก็เลยตอนนี้ก็อยู่บ้านกันเป็นแถวนะคะแต่จริงๆแล้วคนไทยไม่ค่อยเชื่อไม่มีวินัยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ถึงได้มีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกได้รับเกียรติที่ได้มาให้กำลังใจกับผู้ที่ทำความดีให้กับประเทศชาตินะคะเขาอาจจะทำให้เพื่อตัวเองแต่ก็กลับไปที่ประเทศชาติอยู่ดีนะคะถึงจะเป็นศิลปินก็ทำความสนุกความบันเทิงให้กับประชาชนทั้งหลายก็เป็นความดีทั้งนั้นวันนี้ก็เลยจะขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราอยู่ในยุคของnormal แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าเพื่อเรารวมกันได้อย่างดีแบบอย่างวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกคนรวมกันแล้วถ้าเรารวมกันเป็นชาติเป็นทั้งหมดเนี่ย new normal มันก็จะมันต้องเป็นชีวิตเราจะเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำความดีได้ทำไม่ต้องไปทำอะไรมากมายทำให้ตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยดีอยู่ให้สบายแล้วก็มีความสะอาดเพื่อที่เราจะได้เพราะตอนนี้เรามีโรคมีภัยเยอะแล้วมันอาจจะจากที่เป็นอันนี้อาจจะกลายพันธุ์ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอจากบัดนี้ต้องเตรียมตัวไว้เลยว่าเป็น new normal แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนขอให้คืออย่างผู้ที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็จะเห็นใจสื่อมวลชนเหมือนกันเพราะว่าจะต้องไปอยู่ในที่ที่มันอับๆที่จะคนแออัดแออัดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระวังตัวไว้ก็แล้วกันนะคะว่าเรามีโรคใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่โรคนะคะโรคเพราะฉะนั้นก็ขอ
ขอบพระคุณทุกๆท่านที่เห็นที่ได้มาสัมภาษณ์และในวันนี้เพราะว่าฉันก็ถือว่าอยากจะให้สัมภาษณ์เหมือนกันเพราะว่าเป็น normal ซึ่งมันทำให้เราอาจจะเดือดร้อนกันหมดทั้งโลกอ่ะนะคะตอนนี้ก็เดือดร้อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอพระคุณทุกท่านขอพระคุณทุกท่านและขอทุกท่านได้รับพรของดิฉันเพราะดิฉันติดตามบุญใหญ่มาตลอดก็คือผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นทำให้ทุกท่านเนี่ยขอให้ทุกท่านนึกถึงพระเจ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ขอให้ทุกท่านเนี่ยทำงานแบบเรียกว่าไม่มีจิตเอียงให้เป็นตรงๆแหละนะครับยังก็พูดไม่ได้จะถนัดนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับที่ว่าวันนี้ไม่ได้รับรางวัลแต่วันอื่นในวันข้างหน้าที่มีตัวอย่างก็คือคุณได้ทำความดีไว้ตลอดนะครับเราจะเร่งถึงผลงานของคุณนะครับไม่ว่าคุณทำอะไรอย่าคิดว่าไม่เคยเห็นมีคนเห็นนะครับซึ่งวันนี้ก็หลายอาชีพนะครับที่มารับรางวัลในวันนี้นะครับมาจากหลายสาขาเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วขอรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนรุ่นใหม่นะครับวันนี้นะคะมีความปิติยินดีมากๆที่เห็นพระสงฆ์พระไทยนะคะซึ่งท่านได้รับสาขาผู้เผยแพร่ศาสนานะคะให้กับเยาวชนให้กับเนื่องในวันแม่เป็นลูกกตัญญูบวชทดแทนคุณครูพ่อแม่วันนี้มีความสุขค่ะและขอกราบขอบคุณท่านค่ะชนบทไทยแลนด์นิวส์